สวัสดีครับผมต้อนรับสู่ช่อง Am Apex เสียงสูงตลอด วันนี้ผมเนี่ยจะไปเดินดูในเมืองนะฮะในเมืองดาร์บี้ของผม ดูสีย้อมผมก็ถ้าใครดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมย้อมสีผมไม่ติดนะฮะจะลองไปเดินดูในเมืองว่ามันจะมีหรือเปล่าและผมว่าจะย้อมติดอีกครั้งโอเคเดี๋ยวก็จะไปเจอกันอีกทีในเมืองเลยนะครับ See youสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็ถึงในเมืองแล้วนะฮะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่ตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องสาวของผมนะน่าได้เดินหน่อยบรรยากาศรอบๆนั้นทุกคนก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสดใสมีอะไรคือไม่รู้ตรงนู้นทุกคนภารกิจแต่ภารกิจหลักของผมวันนี้ก็คือไปหาซื้อสีย้อมผมนะผมไม่ค่อยชอบสีผมนี้สักเท่าไหร่อ่ะผมอยากได้สีเทาผมมงกรอยตะโพนนุ่ยเสือกคนตัวนี้ก็ทางเข้านะเมืองประจำที่ผมมามีไวโอลินอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วผมเป็นคนดีโอเคไม่ต้องหกสิบเลยตอนนี้ผมก็เข้ามาในห้างนะมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับบูธอะไรเงี้ยดูมันจะมีพวกขายยาขายต่างๆสำนักคุณอะไรเยอะแยะเลยหลายอย่างเฮ้ยเคเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วอันนี้เท่าไหร่วะเอาสีนี้จริงเหรอซินเวอร์ไง4ปอนด์50ลองดูสิน่าสนใจนะอันนี้ไอ้สีที่กูอยากได้โอเคโอ้ดีเข้มดีนะใช่เอาดิพี่กัดสีอะไรวะดัสซินเวอร์ลองดูจริงจริงพี่ของผมบอกว่าต้องแบบยังไงอะเป็นของชวาคอฟอะไรเงี้ยแต่ผมขี้เกียจเดินหาว่ะมันก็น่าจะได้เหมือนกันแหละคิดว่าไงถ้ายอมผมตื่นเต้นหน่อยจะเป็นยังไงที่ผมอยากได้เนี่ยเป็นสีเหมือนคล้ายๆกับ V BTS อะไรเงี้ยสีมันจะต้องสว่างถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าจะให้แบบขาวขาวแบบ V ก็ต้องแบบเอาให้สว่างแบบสว่างแบบมากๆเพิ่งอ่านเป็นของชวาคอฟเหมือนกันแสดงว่าแบรนด์นี้ก็เป็นของชวาคอฟนั่นเองเฮ้ยจำไปเลยผมเลือกไม่ถูกว่าจะเอาแบบสีเข้มและสีนี้ดิตัดสินใจให้กูดิเอาแบบไหนสีเข้มผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละมันต้องกัดผมเพิ่มอ่ะแต่ผมก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นบลีชแบบเป็นน้ำยากัดผมใช่ป่ะไบรเจอร์แสดงว่านี่แหละน้ำยากัดผมอันนั้นเป็นน้ำยากัดผมจริงด้วยถ้าอันนี้จะถ้าใช้นี้สีมันจะกัดเป็นแบบสีก็สีมันจะสว่างขึ้นเข้าใจป่ะสีมันจะสว่างขึ้นมันก็เหมือนกับน้ำยากัดผมมาเลยไอซื้อนี้มานะเจ้านี้โอเคเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันเลยก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วทั้งหมด7ปอนด์หรือประมาณ7,280ไทยทุกคนวันนี้ผมจะมาลงสีอะไรมึงไม่ต้องบีบใส่แป้งว่าป่ะเอ้ยมึงอ่ะบอกว่าให้ทำเป็นช่อเข้าใจมั้ยเนี่ยมึงไม่ต้องใช้แป้งกูบอกมึงไม่ต้องใช้แป้งตอนนี้ถุงมือมึงมี2ข้างมึงก็จะถุงมืออ๋อใช้ถุงมือเหรอทำเป็นช่อยังไงวะจับเป็นช่อมึงเข้าใจจับเป็นช่ออย่างงี้มั้ยจับเป็นช่อเออทุกคนคิดว่าผมเนี่ยมันจะออกมาแบบสวยงามขนาดไหนก็อย่าลืมเม้นไว้ข้างล่างด้วยนะคนต่อไปก็ต้องแรปผมไว้นะให้แบบสีมันทำงานแบบเต็มที่ประสิทธิภาพกางเกงกูผมก็ใช้แรปแบบแรปแผ่นใสนะแรปอาหารเออมันน่าจะได้โอ๊ยพันดีจริงๆดูดิมันดูตลกจริงๆด้วยคนดูเป็นไงหัวอย่างสว่างอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกประมาณสักกี่นาทีวะประมาณ30นาทีเออเดี๋ยวมาเจอกันว่ามันจะดูเป็นยังไงจะดูสวยงามเหมือน BTS หรือเปล่าเหมือนที่ผมหวังไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอของผมด้วยนะครับโอเคเจอกันอีกทีนึงสวัสดีทุกคนเดี๋ยวมาอีกครั้งนะครับผ่านไปแล้วประมาณชั่วโมงนึงผมก็ล้างสีออกได้เรียบร้อยทุกคนคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรนะอย่าลืมคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก่อนเอออย่าลืมคอมเมนต์จะคอมเมนต์แล้วคิดว่าสีอะไรก็ไปดูกันเลย1 2ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะร้องไห้หรือเสียใจดีดูบางอันมันก็ติดบางอันมันก็ไม่ติดดูสิมันแบบว่ามันติดยากนะบางส่วนเพราะว่าผมไม่ได้กัดเพราะมันสว่างแบบสว่างอะเออดูบางส่วนก็ติดดีบางส่วนก็ติดไม่ดีมันดูแบบแปลกมากแต่มันก็ดูดีเป็นอีกสไตล์นึงนะ
ทูจะบอกให้อย่างนึงก็คือสีจริงๆกับสีในกล้องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสีในกล้องเนี่ยมันจะแบบเร่งขึ้นสีมันจะเข้ม no. กว่าหน่อยนึงถ้าเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะถ้ามีความคิดไอเดียอะไรแบบถ้ามีความคิดไอเดียอะไรดีๆก็บอกผมได้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าผมเนี่ยมันเป็นยังไงผมใหม่อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันครั้งหน้านะครับไม่เหมือนออกมาไม่เหมือนวีป่ะสิจังโอเคเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย